ครับมื้อนี้ก็มาพบกับพ่อครัวครับไอ้เชฟเป๋ครับผัดปลาไหลครับพี่น้องนี่ผัดปลาไหลผัดปลาไหลเผ็ดปลาไหลครับมื้อนี้พี่น้องมากินน้ํากันเด้อครับผมเป็นปลาไหลดูเครื่องตำครับเครื่องปรุงปลาไหลครับตำจนโคกระเบิดไปเลยครับปลาเพชรปลาไหลกวงสายครับน้องนั่นแหละโคกบดแตกนั่นก็เลื่อยซึ่งเลื่อยนะเลื่อยโคกอันหนึ่งนะคานง่ายยุ่เลื่อยหนึ่งท่านพี่น้องปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลพี่น้องครับพี่มือแน่พี่น้องเต็มทุ่งปลาไหลล้วนๆปลาไหลล้วนๆครับพี่น้องคั่วก็มาจังพันคั่วก่อนแล้วคั่วแห้งๆก่อนแล้วคอยติดตามตอนพัดครับพี่น้องติดตามต่อครับตอน2ครับที่กันพัดปลาไหลกว่าแห้งๆทุกคนครับกว่าจนกว่าจนกรอบครับกว่าแห้งจนมันกระดูกเด้นออกจากชิ้นพุ่นนะครับเนื้อพุ่นนะพี่น้องมันมาหน่อยใช่ปะอีกเพราะมันหมดชั่วครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องปล่อยให้มันเหลือจะหน่อยครับพี่น้องหอมหอมขัวมันขัวมันแห้งก็ที่ขั้นตอนการพัดปลาไหลเย็นนะครับเย็นบานเฮาครับผมคุณกินยาเลยครับกิโลนึงก็แพงเลยครับเอียนได้แหละนั่นแหละคั่วครับเครื่องปรุงมันครับวางไปสักพักหมอก็เริ่มเดือดแล้วใบบักกรูดได้เวลาได้กินได้ไหมใบบักกรูดพี่น้องวิธีใส่กระเทียมเกลือลงพี่น้องเกลือลงพี่น้องโอเคเกลืออยู่ดีๆสวัสดีครับว่ากันพี่น้องกินข้าวเที่ยงน้ำกันครับผัดปลาไหลครับผมมาครับกินน้ำกันครับผัดปลาไหลครับพี่น้องสมมือเลยครับพี่น้องเที่ยงกันครับผัดปลาไหลโอ้เสียเนาะแต่พี่น้องก็จะกินแบบไม่โดนใช่ป่ะเหลือโดนแบบแท้ๆเลยอ
าเลยแล้วมาเบ็ดตั้งเอาย้อนทำไหมยาคู่ย้อนกินยาคู่ไปลูกย้อนดูนะของไทยเขาก็พักไปหน่อยจะไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้างไปไม่กินแต่กูบอกว่าไปกินไอ้น้องอย่าหาอย่าเพื่อนแต่งให้แถมโอ้ดูเพชรตึงหัวน้องเลยมองหายจะเมียวสัปปะแล้วนั่นโอ้ยแนะนำเย็นนะมาดูไหมวัดไก่จะมากินพี่น้องเจ็บเจ็บวัดปลาไหลได้วัดไก่จะมากินเลยอันนี้ก็เสียงสุดยอดเลยว่ะกัดพี่ที่ไม่ลองกันเป็นแนวแรงปลาดุกโอ้ยสุดยอดเลยฮะปลาดุกแซ่บกันปลาดุกแซ่บกว่าปลาดุกเลยเ
เนื้อมันหนุ่มมันกรอบมากจะว่าตรงไปเนื้อมันหนุ่มด้านบรรทุกน้อยตรงไปเลยพี่น้องขอจบคลิปการกินเพียงแค่นี้นะครับผมว่าคนไหนคนแชร์ครับต้องเริ่มมาชาแนลครับคนติดตามคนแชร์ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาเบิ่งมาติดตามก็สวัสดีครับผม